รีวิวบันเทิงเทปพิเศษมาอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าจอนเนี่ยมากับพี่ลูกแล้วพี่ลูกก็แฮปปี้มากจอนก็แฮปปี้มากเพราะเราได้อยู่กับ2ซุปตาร์สุดฮอตของเรานะครับนะณเดชน์แล้วก็ยาย่าโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากที่สละเวลามาครับผมคือสุดนี่คือพี่ลูกเนี่ยเขาได้นั่งข้างแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วเราต้องเปลี่ยนประเด็นแล้วอ๋อต้องเปลี่ยนประเด็นเหรออ๋อโอเคคุยเรื่องละครก่อนดีกว่าฝั่งนี้คือฝั่งละทิมอะไรนะมีฝั่งรักยิ้มด้วยเหรอแค่ฝั่งรักยิ้มเนี่ยรักยิ้มรักยิ้มทำไมเขามีอ่ะแล้วทำไมเราไม่มีอ่ะอ๋อโอเคก็นี่ฝั่งไม่มีโอเคอยู่พยายามหาสิ่งที่แบบว่าแบบว่าใกล้ใกล้เคียงกันนะครับอ่ะถามเรื่องละครก่อนดีกว่าเรื่องราวกำลังไปถึงตรงพาร์ทที่ว่าเจ้าหญิงอลิซเองก็ต้องกลับไปละกลับไปแบบว่าทำหน้าที่ของตัวเองด้วยแล้วก็คุณดวินของเราเนี่ยก็แบบว่าไม่สามารถจะตามไปได้อ่ะใช่ฮะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ต่อไปมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันจะมีความดราม่าขนาดไหนแล้วก็ความเข้มข้นจะเป็นยังไงบ้างคือมันจะทั้งหมดที่พูดมาค่ะมีหมดเลยค่ะคืออะไรมีทั้งความดราม่ามีทั้งแบบว่าลุ้นว่าคือตอนนี้ค่ะหนูเชื่อว่าคือตอนนี้หนูไปไหนมีแต่คนถามว่าสรุปใครร้ายอ่ะคนทำอ๋อคนอยากรู้แล้วทุกคนก็ถามว่าจะได้จุกกันนะนั่นจะได้รักกันไหมเดี๋ยวก่อนคือส่วนใหญ่คือเขาอยากรู้เรื่องนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าคือในเรื่องนี้การแสดงออกมันยากมากเหมือนแบบต้องปิดบังอำพรางตลอดเวลาเลิฟซีนที่เกิดขึ้นคือไม่ได้ว่าจุกกลัวๆนึกออกไหมสัมผัสจุกใจคำว่ากลัวของพี่ใช่ไหมลูกผมชอบว่าจุกกลัวมากเลยมันเหมือนแบบอย่างนี้มากเลยแต่จะเป็นการแสดงออกทางสายตาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยากไหมคะก็อึดอัดดีนะครับผมแต่คำว่าอึดอัดมันก็เป็นผลดีสำหรับการแสดงครับจริงๆมันก็ต้องอึดอัดกันนะครับเราเล่นก็จะบอกเขาว่าอึดอัดเลยใช่ใช่อึดอัดคือในละครเราต้องจับแบบว่าจะจับก็จับไม่ได้จะรักก็บอกไม่ได้จะคือจะโอบกอดจะอะไรมันไม่ได้เลยเพราะมีความรู้สึกพวกนี้แบบอยู่ตลอดเวลาซึ่งความรู้สึกข้างในของพวกพันดวินรู้สึกยังไงบ้างคะที่อยากจะบอกถ้าบอกได้จะทำอะไรตรงนั้นคือจริงๆแล้วก็คงมันคงความรู้สึกที่ว่าอยากจะบอกรักอยากจะดูแลอยากจะเรียกว่าอยากจะแต่งงานอยากจะเป็นสามีภรรยากันจริงๆเลยแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยยศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ตามทำให้เราต้องห่างตัวออกมาตัวกับแม่ในเรื่องเนี่ยแบบไม่ชอบประเทศฮารีซอสเพราะเป็นสาเหตุทำให้พ่อของผมเนี่ยเสียชีวิตก็คือพี่พบอริยานะใครนะครับพี่พบค่ะพี่พบป๊อปอริยาไหมป๊อปถูกไหมลูกดูอะไรอะไรพี่พบสามารถทำเสียงพี่ป๊อปได้หรือเปล่าไม่น่าคราวนี้มาที่กับการมีสแตนด์อินเป็นพี่แอนกับการได้แบบว่ามีพี่แอนเนี่ยดูแลแบบแทบจะทุกขั้นตอนของเรื่องนี้เป็นตอนที่พี่แอนเป็นสแตนด์อินหนูอะค่ะหนูไม่เคยได้เห็นเลยค่ะจริงเหรอเพราะเราแยกกองเราแยกกันตายอะไรเงี้ยมันคือเราไม่มีเวลาแล้วแล้วผู้หญิงที่สวยที่สุดในกองสองคนก็คือหนูกับพี่แอนนี่เราชอบประโยคนี้มากอะชอบการทุบอย่างนี้ชอบการทุบอย่างนี้ลืมใครคนนี้ไม่น่ามาสวยอ่ะลืมใครลืมใครเราก็ต้องยอมพี่แอนแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งคนที่เป็นสแตนด์อินหนูตลอดก็คือพี่นุ้ยสีผมก็เหมือนหนูความสูงเฮ้ยได้อยู่นะได้นะทรงอะไรทุกอย่างได้หมดเลยพี่แอนก็คล้ายหนูแต่ข้างหลังเหมือนมากเลยค่ะถ้าเรานั่งลงค่ะถ้าเรานั่งลงมีนั่งลงด้วยใช่ใช่ถ้าเรายืนขึ้นพี่แอนจะตัวเล็กกว่าหนูในตัวนี้แล้วแบบshape อะไรอย่างเงี้ยละครของเราก็ในเมืองจีนก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากๆเลยแบบนี้จะมีไหมที่ทั้งสองคนจะมีโอกาสไปเจอแฟนๆที่ต่างประเทศอยากให้พวกเราไปมั้ยครับช่วยแปลเป็นภาษาจีนให้ด้วยนะฮะเราก็อยากไปเหมือนกันแล้วก็เราก็พอจะรู้ว่าที่ประเทศจีนก็มีแฟนๆที่ชอบชื่นชอบละครไทยแล้วก็ละครช่อง3ค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยก็เราหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปแฟนที่โดยเฉพาะกับละครเรื่องนี้คิดรักครับให้ยาย่าฝากยาย่าฝากด้วยละกันเลยชวนแฟนๆได้มั้ยบอกว่าแบบเฮ้ยเผื่อแบบว่าจะมีโอกาสได้เจอกันหรือว่าติดตามผลงานเราหน่อยละกันเฮ้ยเค้าดูเยอะนะSo first of all, thank you very much for watching Likit Rak the Crown Princess. I hope you guys like it and
well, we both and the whole entire team would really like to go and visit you all. Mm. So just give a little shout out, mm-hmm. and we'll try to make it happen. เอาล่ะหยอดไว้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นแฟนๆทั้งหลายนะครับอยากจะให้เกิดขึ้นอยากจะไป meet and greet กับพวกเขานะครับที่ต่างแดนเนี่ยก็อย่าลืมส่งสัญญามาด้วยละกันรับรองว่าเดี๋ยวเขาจะไปเจอถึงที่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะครับขอบคุณนะครับฟินมากเลยค่ะจริงๆโอ้โหคุณผู้ชมแต่พิธีกรสาวอาจจะตกไฟนิดนึงนะคะแต่ที่สำคัญคือความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะติดตามกันต่อกับเรื่องราวสุด Exclusive นะคะของน้องณเดชน์ยาย่าได้ในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะและฝากติดตามด้วยกับลิขิตรัก The Crown Princess ในคืนนี้นะคะ